ก็มันสำคัญในทางพุทธศาสนาแล้ววันนี้ก็ตั้งใจทำความเพียรกันนะผู้มีกำลังก็ให้ถือปฏิบัติไม่นอนหรือว่าถือธุดงค์เข้าวัดเนสชิกนะธุดงค์เข้าวัดปฏิบัติไม่นอนสักหนึ่งคืนบูชาของสมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ตรัสรู้นะในวันนี้ทรงกับประสูติด้วยตรัสรู้แล้วเสด็จดับขันปรินิพพานซึ่งองค์สมเด็จพระศาสดาจารย์นี้นะเราจะรู้เราจะเข้าใจในธรรมะของท่านที่ท่านตรัสรู้ได้เราก็ต้องปฏิบัติองค์ประสงค์ให้พวกเรานี้ปฏิบัติบูชานั่นด้วยความที่เรามีสติพยายามมีสติสตินี้ความระลึกได้สติในส่วนของพระเหล่านี้นะเป็นสติวินัยที่มีความเข้มงวดกดขันทำให้เกิดสมาธิขึ้นมาตั้งแต่ว่าเราบวชเข้ามาใหม่อุปัชฌาย์ก็สอนเกสาโลมานักขาทันตาตัดโจต้องไปที่เรื่องของกายหนึ่งของกายนี้ซึ่งกิเลสมันยึดมั่นถือมั่นอยู่นะมีความหนาแน่นเป็นตัวตนเราเขาเนี่ยเมื่อสติมาดูที่จิตเรายินดียินดียินร้ายถ้าจิตของเรายินดีในรูปเรารู้เท่าทันยินดีเราก็จะวางได้ไม่ปรุงไม่แต่งแต่ถ้าเรายินดีแล้วยังมีความปรุงแต่งอยู่ในรูปก็แสดงว่าจิตของเราติดในรูปติดในรูปเราเองก็ดีติดในรูปบุคคลอื่นก็ดีก็เป็นรูปมาติดในรูปนั้นเราจะให้ความยินดีมันดับไปนะมันก็ไม่ดับมันยังคงปรุงแต่งอยู่เราก็ต้องกลับมาพิจารณาในก้อนกายนี้ให้เห็นเป็นอสุภะอสุภังให้เห็นเป็นก้อนธาตุให้เห็นเป็นก้อนทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วนะมาพิจารณาเห็นเป็นก้อนทุกข์ก็จะละความรู้สึกที่เห็นว่ากายนี้เป็นสุขพิจารณาให้เห็นว่าความไม่สวยไม่งามก็จะละความเห็นว่าสวยงามได้นะก็มาขี้ขายในการพิจารณาเข้ามาสู่กายนี้เองเอาสติพิจารณาแต่เราสอนจิตของเราว่าโลภนี้มันไม่เที่ยงนะโลภนี้มันไม่สวยนะมันไม่งามนะแล้วจิตของเราเชื่อเราก็ไม่ต้องพิจารณาแยกแยะให้เป็นความละเอียดแต่ประการใดแต่ถ้าจิตของเรามันไม่เชื่ออย่างนั้นมันยังดื้ออยู่เราก็ต้องพิจารณาแยกแยะออกมาให้จิตของเราเข้าใจเป็นอุบายวิธีสอนจิตของเรานั่นเองอุปัชฌาย์จึงเริ่มสอนเกสาโลมานขาทันตาตัดโจนะอันเป็นกรรมฐานทั้ง5นี้ห่อหุ้มภายในอยู่ซึ่งภายในนั้นเต็มไปด้วยของปฏิกูลสกปรกโสโครกที่ไหลออกมาตามทวารทั้งหลายอยู่เสมอนั่นแหละนะแต่ว่าถ้าเราไม่พิจารณาก็ไม่รู้ไม่เห็นอย่างผ้าจีวรเรามานุ่งห่มนี้นั่นนุ่งห่มไป4วัน5วันแล้วผ้าจีวรนี้ก็เกิดความสกปรกเพราะอะไรเพราะร่างกายนี้มันมีเงื้อมเหงื่อน้ําไข่มันไหลออกมาให้เราพิจารณานะถึงการใช้ผ้าจีวรอาหารบิณฑบาตถึงญาติโยมทั้งหลายเขานำมาถวายเป็นของที่ว่าดีที่สุดแล้วลดเลิศที่สุดของญาติโยมเขานั่นแหละแต่เมื่อเราบริโภคเข้าไปสู่ร่างกายนี้แล้วก็กลายเป็นของที่มันเป็นอสุภะไม่งามทั้งนั้นเลยอาหารจะลดเลิศปันใดเอาเข้าไปในปากแล้วคายออกมาแล้วก็หมดค่าหมดราคาทั้งนั้นยิ่งเข้าไปในร่างกายไปย่อยสลายแล้วนะจนเหลือกากเหลืออะไรออกมาแล้วนี่นะมันก็เป็นของปฏิกูลเรื่องสกปรกโสโครกนี่เราก็ต้องพิจารณานะในการพิจารณานี้ให้เห็นอย่างแจ้งชัดอย่างเช่นผมนี่ผมที่ขึ้นมามีขุมละเส้นนี่แหละนะเราก็ต้องคอยสระคอยล้างอยู่เสมอถ้าเราไม่สระไม่ล้างนะก็จะมีแต่ความเป็นปฏิกูลยิ่งปฏิกูลมากเราสระล้างนี่แหละในส่งน้ำก็พอชำระความสกปรกโสโครกไปของร่างกายนี้ไม่ได้ให้เราพิจารณาอย่างนี้ทุกวันนะพิจารณาอย่างนี้ทุกวันจะเป็นผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็หนังก็ดีเราก็แยกแยะออกมาพิจารณาขี้คายออกมายิ่งหนังนี่ลอกออกมามันลอกหนังกบหนังเกียดเห็นมันเนื้อข้างในแล้วมันก็มีเป็นเนื้อที่แดงนะถ้าเกิดลอกออกมาอีกแล้วน้ำเลือดน้ำเหลืองมันก็จะไหลแดงออกมาทั้งร่างกายนั่นเองนี่มันหาความสวยหาความงามไม่ได้หาสรรบุคคลตัวตนเราเขาไม่ได้เราก็ต้องมาพิจารณาขี้กายซึ่งเสื้อความกำหนัด
ความยินดีพอใจในรูปถ้าเรากำหนดอย่างนี้พิจารณาอย่างนี้แล้วจิตก็ยิ่งเห็นชัดว่าร่างกายนี้ไม่สวยไม่งามก็เกิดปีติเกิดสลดสังเวชใจจะมีปีติยิ่งเห็นความไม่งามก็ยิ่งมีความสุขใจยิ่งมีความสุขงั้นเกิดจากความเห็นความเป็นจริงยิ่งเห็นว่าไม่สวยไม่งามนี่จิตยิ่งสงบนิ่งขึ้นมาอีกเป็นสมาธิได้นี่คือการพิจารณาในกายนี้แล้วเข้าสู่ในความสงบเมื่อจิตที่สงบมาแล้วก็ออกมาพิจารณากายนี้เห็นเป็นความเป็นธาตุเป็นก้อนอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะเข้าใจสภาวะความเป็นจริงได้เห็นความเป็นจริงได้ที่องค์สมเด็จพระพุทธสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ก็ตรัสรู้ความเป็นจริงในรูปในนามนี้ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนพวกเราก็มีโอกาสดีแล้วที่เข้ามาบรรพชาอุปสมบทเพราะฉะนั้นในส่วนเราเรียนเราก็เรียนปริยัติเรียนเรื่องบาลีเรื่องภาษาเรื่องคำสอนของพระศาสดาเพิ่มพูนศรัทธาของเราเรียนไปด้วยความมีสติเรียนไปด้วยความมีศรัทธานะสิ่งภายนอกจะเป็นรางวัลต่างๆอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เขาจะสมมุติกันเพื่อให้กำลังใจในการศึกษาเราเรียนแต่ผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่นั้นก็อยู่ที่ความตั้งใจเรียนและก็ศึกษาด้วยความมีสติก็ศรัทธาแน่นแฟ้นความเชื่อความเลื่อมใสในคำสอนของพระพุทธเจ้ามาถึงโอกาสเวลาที่เราเรียนจบหลักสูตรแล้วนั้นเราถึงจะลงมือมาปฏิบัติก็จะไม่สงสัยในเรื่องของปริยัติมาลงมือปฏิบัตินั้นก็มาปฏิบัติอย่างไรก็มาดูที่กายนี้เองนำมาดูที่จิตของเรานี่เองรวมว่า 84,000 พระธรรมขันธ์ที่พระองค์ทรงสอนก็อยู่ที่กายที่ใจนี้ที่รูปที่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ที่จิตไปยึดเอาว่าเป็นเราหรือเป็นของเราให้เราพยายามปฏิบัติละมาขี้ขายนะให้มีความเพียรความพยายามที่เราตั้งใจนะเมื่อเราตั้งใจแล้วนะเราก็อย่างน้อยเราก็มาพยายามปฏิบัติภาวนาจะรู้จะเห็นหรือไม่รู้ไม่เห็นก็ไม่ใช่ของสำคัญให้เราปฏิบัติให้ทำภาวนานะอยู่อย่างนี้แหละถ้าเรามีหน้าที่นะหน้าที่ที่เราในการช่วยเหลือกิจการงานสงฆ์เราก็ทำส่วนในเรื่องของจิตใจเราก็สังเกตจิตใจแล้วก็พยายามท่องบทสาธยายอย่างเช่นพวกเรานี่พยายามสวดมนต์ทำวัดพวกเรามีศรัทธาในการท่องบทพระปฏิโมกข์นะจนสำเร็จนะเรียกว่าเราก็มีศรัทธาแล้วในการท่องในเรื่องของปริยัติในเรื่องของพระวินัยเราก็ท่องมาให้มาเป็นสมาธิให้ได้นะพยายามท่องให้ขึ้นใจจำให้แม่นจนเป็นสมาธินะการบทสวดมนต์นั้นจิตใจที่จดจ่อและสมาธิก็จะเกิดขึ้นได้กายเบาจิตเบาได้ในขณะที่เราสวดมนต์ในขณะนี้ที่เราท่องปฏิโมกข์นี่เกิดขึ้นได้นะแก่ผมเองก็เคยเป็นมาแล้วนะมาราธอนปฏิโมกข์นี่ทวนไปทวนไปจิตมันก็นิ่งมันก็ว่างก็มีนะก็วางไว้นะเอาสมาธิไปก่อนสมาธิได้แล้วก็พิจารณาต่อไปก็ถึงจะจับมาท่องต่อไปอีกอย่างนี้ก็ได้นะอันนี้ก็เกิดประโยชน์ทั้งในส่วนของปฏิบัติในส่วนของปริยัติในส่วนของการช่วยเหลือในกิจการงานของสงฆ์นั้นเราก็ทำเมื่อมีโอกาสแล้วนะเราก็เดินโยกมต้องสมาธินะก็พยายามภาคเพียรเรียนรู้ในเรื่องของกายนี้เองจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็มีสติรู้กายนี่แหละมันเคลื่อนไหวไปมานะมันก็สักแต่ว่ากายก็ขอให้เราพยายามในวันนี้ก็เป็นวันนะอุโบสถเป็นวันที่ครบรอบองค์สมเด็จพระศาสดาของเราที่บำเพ็ญบารมีมาแล้วในประสูติตรัสรู้เสด็จดับขันธปรินิพพานนั้นเป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนานะนอกจากเรานี้จะให้ปัญญาแก่ญาติโยมเขาแล้วในส่วนที่เป็นผู้นำก็ผู้นำทำปฏิบัติพากันนั่งสมาธิอยู่ในน้อยองค์บางทีก็ไม่ต้องทำวัดปฏิบัติอะไรภาวนาอย่างเดียวเลยนั่งสมาธิกันไปนานๆเดินกันนานๆก็ได้นะในส่วนที่อยู่กันเป็นหมู่คณะก็รักษาในข้อวัดมีการทำวัดสวดมนต์เอาไว้อยู่กันในน้อยองค์นี้ก็ยังดีก็มีโอกาสเดี๋ยวให้พากันภาคเพียรพยายามปฏิบัติภาวนากันนะเป็นหลักในการที่พวกเรามาศึกษาตลอดจนหมู่เพื่อนที่มาอยู่ชั่วคราวก็ตามมาศึกษาปฏิบัติในเดือนหนึ่ง15วันนะก็ขอให้ตั้งใจโอกาสของเรามีเวลาน้อยนะก็ให้พยายามปฏิบัติภาวนาให้มากๆทีเดียวผู้ที่มีเวลาแล้วก็อย่าเพิ่งไปท้อแท้ในการปฏิบัติในเรื่องสมาธิในเรื่องจิตในเรื่องอารมณ์นี่แหละบางครั้งนะมันก็สงบบ้างไม่สงบบ้างในจิตใจ
นะมันคิดปรุงแต่งกันไปกันสารพัดอย่างก็ไม่เป็นไรให้เราตามดูตามรู้จิตของเราที่มันปรุงแต่งก็อย่าไปวิ่งตามในความคิดที่มันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาธรรมชาตินั่นแหละของจิตเนี่ยมันคิดไปได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการมันคิดดีไปถึงสวรรค์นิพพานก็ได้มันคิดลงไปสู่โลกข้างนอกก็ได้ก็ให้เราตามดูว่าจิตมันเป็นอย่างนี้เองนะมันคิดมันปรุงมันแต่งไปอย่างนี้เองแหละนะเกิดจากความผลักดันของอวิชชาตัณหาอุปาทานมันก็เป็นกันมาทุกองค์ทุกท่านนั่นแหละแต่เมื่อเราอดทนแล้วพยายามอดทนพยายามเพียรพยายามภาวนาแล้วมันก็จะค่อยๆลดละในความรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งไปเองในเบื้องต้นอาศัยความอดทนอดกั้นซะก่อนในความคิดความนึกความปรุงความแต่งมันคิดมากขึ้นมากระจับปฏิโมกขึ้นมาท่องบนขึ้นมาสาธยายแทนนะจนกว่าจิตจะสงบไปได้ถ้ามันไม่สงบเราก็ไม่หยุดท่องเราก็ไม่หยุดทวนอย่างนี้ก็ได้จับขึ้นมาจิตจะค่อยๆนิ่งจะค่อยๆสงบนะขึ้นมาเองแต่ก็ทำไปด้วยความระมัดระวังอย่าให้มันตึงอย่าให้มันเครียดไปจนเกิดอันตรายต่อร่างกายก็ขอให้ตั้งจิตตั้งใจกันทั้งองค์